ตัวผมเองผมพร้อมพร้อมที่จะรับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้การแสดงความพร้อมไม่ใช่แค่แค่ด้านวาจาอย่างเดียวแต่ด้านกฎหมายนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนตำแหน่งที่เราคิดว่าสามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาได้อย่างมีนัยยะก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ต่างกันตรงที่ปัญหามันก็มีซ้อนปัญหาซ้อนปัญหาความลึกของปัญหามันก็ต่างกันไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ลงไปพื้นที่มาเนี่ยพอมันได้มีการตอบโต้กันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางปัญหาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้อย่างที่เราได้เห็นภาพตัวผมเองผมพร้อมที่จะรับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคขึ้นอยู่กับสสด้วยเพราะว่าเรายึดโยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็สสกับผู้แทนพรรคเองก็เป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นถึงเวลามาโหวตกันภายในก็ต้องยอมรับเป็นการแสดงความพร้อมของตัวเองเท่านั้นใช่ครับไม่ได้มัดผูกรวมกับความเป็นพรรคว่าจะเลือกไม่มีสิทธิ์ด้วยไม่มีสิทธิ์ด้วยที่ต้องไปผูกมัดเขานะครับหรือการที่ต่างกันไปลาออกจากทุกตำแหน่งในแสนสิริการโอนหุ้นให้ลูกสาวในขณะที่ก็หลายคนก็เปรียบเทียบกับคุณนุ้งอิงก็อาจจะยังมีหุ้นในบริษัททางธุรกิจอยู่ของเขาเนี่ยนะครับครับเนี่ยมันก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่อาจจะชัดเจนว่าคุณเศรษฐาคือตัวจริงมากกว่าอันนี้มันเปรียบเทียบกันได้ไหมก็อาจแต่ละคนก็อาจจะมีขีดจำกัดต่างกันไปนะครับในส่วนตัวผมถือว่าผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับการแสดงความพร้อมไม่ใช่แค่แต่ด้านวาจาอย่างเดียวแต่ด้านกฎหมายนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผมเองก็ต้องแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลูกๆเองก็มารู้ตีฟ้าไปไหนไปหลายปีแล้วจะ30ปีแล้วใช่ไหมครับการโอนก็โอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเสียภาษีในการให้อีก 5% อีกนะครับตำแหน่งที่เราคิดว่าเราเหมาะสมเราแข็งเราตำแหน่งที่เราคิดว่าสามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาได้อย่างมีนัยยะก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับอันนั้นคงเป็นตำแหน่งที่ก็อย่างที่ประกาศไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแต่ว่าส่วนทางพรรคจะให้ไปทำอย่างอื่นหรือเปล่ายังไงเนี่ยผมขอให้เป็นหลังวันที่14พฤษภาดีกว่าแล้วเรามาคุยกันใหม่ยังไงผมก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณแพทองธารอยู่ดีนะครับแล้วเราก็ร่วมกันฟอร์มนโยบายอาจจะช่วยเหลืออยู่ข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่พรรคจะมอบหมายให้นะครับ